นี่ทุกคนนี่ก็คือลูกปูของหนูเองนะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะขุดลูกปูนี่นี่ก็คือกระสอบที่หนูจะมาใส่ปูนะเนี่ยขุดกันเลยนี่ทุกคนตัวนี้ลูกปูหนูเองนะเนี่ยจะขุดวันนี้ลมแรงมากเลยอ่ะคนมาขุดเยอะมากเลยร้อยเดียวคนเขามาขุดกันอันนี้จะเป็นตัวแรกเลยนะมันลุ้นกันว่าจะได้ไหมเราไปขุดรูใหม่กันนี่ตอนนี้หนูก็จะขุดอันนี้สองรูเลยThank you.
กัดมาอีกเนี่ยอุ้ยนี่เห็นมันจะหนีบเราขุดรูต่อไปกันนี่อันนี้เราก็จะขุดรูนี้เห็นไหมรูปูมันจะเป็นแบบนี้นะขุดเลยกันเลยไปขุดที่อื่นนี่ทุกคนเราจะขุดรูนี้กันรูนี้นะคนเขามาขุดเยอะมากหนีบมือนี่ร้องไห้เลยทุกคนเมื่อกี้หนูเกือบร้องเลยอ่ะดิเฮ้ยรุ่นนึงอยู่นี่ด้วยอ่ะตอนนี้ถ้าหนีบมือนี่หนูลงให้แน่เลยเราจะเดินไปหาที่นี่อ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะขุดรูนี้ทุกคนแต่ทุกคนต้องระวังมากนะเพราะว่ามันนี่อ่ะมาอยู่นี่อ่ะแพงมากเลยอ่ะเปิดน้องเข้าไปเถอะ
ใหญ่ๆกันนี่ตอนนี้หนูขุดลูกแรกลูกแรกเดี๋ยวหนูจะขุดลูกนี้ทุกคนดูนี่ใหญ่มากวิ่งยากถ้ารูปูมันจะไม่ค่อยอยู่ถ้ารูใหญ่มันจะไม่ค่อยอยู่ลึกนะนี่ไงเกิดเรื่องไงนี่ตอนนี้ตัวใหญ่อ่ะนี่มันจะนอนนิ่งๆแบบนี้ในนี้พอเราไปปลุกมันมันก็ตื่นเลยอย่าโอ้ยดูต่อไปนี่เลยนี่ทุกคนดูเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะจะเอาไปแบบว่าว้าโดนมันโอ้ตัวใหญ่ๆอ่ะโอ้ยติหนูอันนี้ทำให้ถูกมันอ่ะหนูจะเอาไปแบบว่าตัวใหญ่โอ้หนูจะเอาแบบว่าไปเอาทำมันไปทำกับกรอบกรอบอ่ะอ๋อๆๆแล้วก็กินกับส้มตำอร่อยแน่นอนเอ้ยกูรู้นึงอยู่เนี่ยแล้วมันไม่ได้อยู่ลึกนะทุกคนมาอยู่ตื้นๆน่ะอะพอพูดปุ๊บดูไข่ปั๊บอันนี้มันมีเทศอันนี้หรอมันขุดเล่นหรออันเนี้ยตัวไหมเนี่ย
คนรูหนึ่งสองสามสี่ขุดรูนี้ก่อนเลยมีใครเคยมาขุดปูมั้งครับดินมันเหนียวอ่ะอยากให้มันมันไม่เห็นอ่ะอันนี้มันเดียวดินเหนียวอ่ะเนี่ยพอขุดไปแล้วมันก็รูจะไม่ค่อยเห็นไหมThank you.
นี่ดิมันมีน้ำนี่ทุกคนมาดูนี่ใกล้ๆนี่นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นตะปูหนึ่งนี่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 อันนี้นี่ตะปูหนูนี่จับให้ดูนะไม่นี่นอนนิ่งมากอุ้ยนี่ถ้าไปไว้ตักเอ๋ขึ้นใหม่จ้านี่ทุกคนรู้นี่เดี๋ยวขุดรู้นี้นะโอ้ยลมแรงเป็นลมไม่ใช่เป็นลมเป็นบาดโอ้ยลมแรงจะเป็นลมได้ไงวะเป็นบาดหนูลมแรงได้แค่ลมไม่ได้ครบได้ทำไงวะถึงจะได้ครบอ้าวหายโอ้ตกใจหมดตัวใหญ่อ่ะอุ้ยเอ้ยนี่กัดหนูไม่ได้ละนี่โอ้ยตัวใหญ่อ่ะไม่ต้องเล่นมันนะเล่นมันไม่ได้หนูเจ็บมือหมดแล้วเพราะว่าหนูโดนมันหนีบไปหาลูกไม้แล้วสิลูกนี้ก็ใหญ่กันเด้อที่มันไม่เห็นแล้วหนูจะขุดรูนี้ขุดรูนี้เสร็จหนูจะกินข้าวเพราะหนูห่อข้าวมาด้วยเหนื่อยแล้วไหมThank you.
ัวปูของหนูทั้งหมดได้เท่านี้ตัวนะเดี๋ยวหนูจะไปกินข้าวแล้วเนี่ยกินข้าวไปไปกินข้าวกันใครยังไม่กินข้าวอ่ะนี่ตอนนี้หนูก็มากินข้าวนี่หนูห่อข้าวมาด้วยคือหนูห่อข้าวแล้วก็ใส่น้ำอย่างเดียวนะเพราะว่าหนูไม่มีอะไรกินแล้ว นี่ต้องขอโทษกับมือนะคะเพราะว่าหนูไม่มีน้ำล้างมือห่อน้ำมันนิดเดียวด้วยกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกับหนูนะกินข้าวที่นาอากาศดีมากทุกคนถ้าใครยังไม่กินอ่ะอากาศดีอ่ะคนเขามาขุดปูเยอะมากเลยดูดิมีแต่รอยเขาขุดเขาได้ขุดขายนะจะหนูขุดไปกินยังไม่ขุดขายขุดยังไม่พอกินเลยหนูจะขุดแล้วหนูจะไปทอดให้มันกรอบกินกับส้มตำนัวใส่น้ำเนี่ยถ้าเป็นภาษามงเขาจะเรียกน้ำมันเชเดถ้าเป็นภาษาเรากินข้าวใส่น้ำแต่ส่วนมากคนเราก็จะชอบพูดว่ากินข้าวดาเดกินข้าวอาบน้ำส่วนคนไทยก็กินข้าวใส่น้ำเหมือนกันเย็นแบบลมไม่ใช่อากาศดีมากจะกลับบ้านแล้วเราไปขุดปูอีกแล้ว 2-3 รูหนูจะกลับบ้านแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย